รองคู่เอกของรายการศึกสอสมหมายครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูลิขิตเมืองนนท์ครับเจอกับก้องธรณีสอสมหมายพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับลิขิตนี้อีสานครับทางด้านของก้องธรณีก็ภาคกลางตอนบนครับเพชรบูรณ์สีเสื้อเดิมก็คือก้องธรณีปอพยัคฆ์โสพลนะครับ113ปอนด์นี้เป็นเวทของก้องธรณีแน่นอนครับเพราะว่าได้ใหญ่ครับกรรมการยังไงครับเอ้าฟันยางครับฟันยางเจ้าก้องธรณีไปหลุดซะนะครับกรรมการชุมพลอินทยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมีเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับเพิ่งจะมั่นหมายกับหลานสาวของหัวหน้าค่ายก็คือโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานี่นะครับไปเมื่อในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับแม่เอาหมัด1 2 3ครับลิศปกติชกอยู่เวท108 109นะครับวันนี้ขยับขึ้นมา113นะครับเพื่อให้โปรโมเตอร์ทำงานได้ครับแข้งซ้ายแล้วก็พยายามบวกหมัดแข้งขวาครับลิศต้นขึ้นมานี่เป็นต่อแน่ครับเนี่ยครับแต่ว่าไปมานี่ก้องธรณีครับปล่อยตัวยก3มานี่ต่อ19คืนครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับก้องธรณีต่างศึกต่างสายนะครับมวยคู่นี้ครับลิศนี่ในสายศึกของศึกเพชรเมืองนนท์นะครับส่วนก้องธรณีครับกลุ่มพลังใหม่พยายามโต้ด้วยแข้งซ้ายซ้ายนี่ครับซ้ายแล้วก็ขวาครับแต่ว่าลิศพยายามเจาะลำตัวศึกสอสมหมายเมื่อวันพุธที่4มกราคมที่ผ่านมาก็ยอดทะลุล้านครับคุณผู้ชมครับต่างชาติมาช่วยเยอะครับลิงซ้ายนี่ก็288คนเข้าไปแล้วโอ้โหแข้งซ้ายแข้งขวาครับลิศรวบเอวหมดยกครับหมดยก3ครับออกอาวุธกันไม่หยุดนะโอ้เด็กๆเหล่านี้นี่ต้องบอกเลยนะครับพูดทุกครั้งย้ำทุกทีครับว่าเป็นเด็กที่เรียกว่ามีสปิริตกันสูงมากนะครับคือต่อสู้กันในเกมครับพอชกเสร็จนี่มารยาทงามครับนิสัยน่ารักครับแข้งซ้ายครับทางด้านของก้องธรณียก4ครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวมานี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอก้องธรณีครับเพราะว่าลิศเนี่ยทำได้ดีครับเนี่ยครับหมัดขวาแข้งขวาก้องธรณีรอดักด้วยแข้งซ้ายนะครับเอาซ้ายสาดยาวๆครับเจอขวาของลิศก้องธรณีมีล่างแล้วขึ้นบนครับก็พยายามออกให้มันหลากหลายแหละครับอาวุธไม่ใช่ว่าเตะซ้ายก็เตะอยู่ซ้ายได้อยู่อย่างเดียวครับอาวุธอย่างอื่นไม่มีคู่ต่อสู้ก็จับทางได้หมดครับเขาก็ป้องกันครับพอป้องกันแล้วเขาก็ออกอย่างอื่นเดินต่อนะครับลิศถือเป็นค่ายดังทั้งคู่แข้งขวาครับเจอเกี่ยวแล้วต่อยหมัดครับตีเข่าขวาครับก้องธรณีแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับใหญ่เหลือเกินครับเดินต่อครับแข้งซ้ายสาดยาวๆไม่ถอยแล้วครับถีบขวาไว้ซ้ายครับก้องธรณีครับลิศพยายามออกขวาแข้งซ้ายครับก้องธรณีหมัดมาแข้งซ้ายนี่หลุดครับลิศแข้งขวาครับเนี่ยหลุดไม่ได้ครับพอหลุดปุ๊บเอาคืนเลยขวากับซ้ายอยู่แล้วครับแข้งขวาของลิศก้องธรณีง้างนะเจอเข่าขวาของลิศครับโยกเข้าไปครับแข้งซ้ายก้นจำเบ้าลุกขึ้นมาสู้ต่อแข้งซ้ายครับซ้ายเกี่ยวเอาคืนบ้างครับลิศนี่ขยับเข้าหาแข้งซ้ายของก้องธรณีซ้ายอีกทีนึงครับแหมวันนี้ซ้ายทำงานมากแต่ว่าตัวเองไปเสียหลักซะแข้งซ้ายครับเตะพับในลิศแข้งขวาแหมพอเอ็มทีฆ่าทีแล้วมวยตัวใหญ่ฮะขวาของลิศก้องธรณีซ้ายครับซ้ายโอ้โหลูกนี้เกี่ยวได้แต่ว่าดันคู่ต่อสู้ล้มไม่ได้เอาเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับเอ้าเอาคืนคือล้มบ่อยๆมีโอกาสจะแรงหมดเหมือนกันครับก้องธรณีครับแต่ว่าอย่าไปเปิดซี่โครงรับแข้งซ้ายเยอะครับโดนบ่อยบดหูขวาก็มีครับก้องธรณี
เอาละครับมาผ่อนเกมกันนิดนึงแข้งซ้ายครับดูออกมาแต่ละครั้งซ้ายอีกทีนึงครับหมดยกที่4ฮะก็ยังมั่นใจอยู่นะครับฤทธิ์แต่ว่าเซียนมวยมองต่างครับมองว่าแหมพอโดนแข้งของก้องธรณีแล้วภาษีดีกว่าเยอะครับก้องธรณีครับ11ครับขยับต่อไปคลิป1แล้วครับเนี่ยครับฤทธิ์ต้องเดินจ้วงครับจะหมัดก็ต้องหมัดมีแข้งนำทางแหมหมัดขวาหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายของก้องธรณีแล้ววนด้วยครับหมุนครับหมุนหมุนออกขวาทีซ้ายทีดูมั่นใจครับวันนี้ก้องธรณีครับแข้งซ้ายครับนี่ครับเล่นมวยตัวใหญ่เล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ดานะครับไม่ใช่เล่นเมียครับเล่นมวยเอาแข้งซ้ายหมัด1 2 3ต่อยได้ต่อยครับมีต่อยล่างสลับบนแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเป้าซะแล้วยังพยายามอยู่ครับเตะพับนายนี่ครับแกบวกทุกลูกครับทีต่อทีครับทีต่อทีความใหญ่นี่ครับโอ้โหเตะกระเด็นครับหันไปมองทีมงานเลยครับทีมงานก็จะทำยังไงล่ะครับก็ต้องบอกว่าเดินต่อยครับแม่ต้องชูกำปั้นครับต้องต่อยครับอย่าไปหยุดอย่าไปท้อหมัดขวาไม่โดนเจอหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายมาครับหมัด1 2แข้งขวาครับฤทธิ์ก็พยายามทุกอย่างแล้วครับยอมยอมแล้วครับหมดยกครับน้องก็กราบพี่แล้วดูฮะนี่คือความน่ารักกันนะครับคืออาชีพเดียวกันครับนี่คือกีฬาปะทะนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่นอยู่คนละฝั่งนี่คือกีฬาปะทะจบแล้วจบเลยครับกรรมการชูมือไปที่ก้องธรณีสสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับอำนาจสายฉลาดนรงรวมจิตแล้วก็อนันต์เมฆสวรรค์ชูมือน้องเลยครับทางด้านของฤทธิ์ครับวันนี้ยกให้น้องไปน่ารักมากน่ารักมากน่าสนใจครับก้องธรณีครับไฟต่อไปเจอใครดีครับเริ่มกลับมาสดอีกครั้งนึงแล้ว